สิ่งที่ผมพูดเป็นกระบวนการจีนสีเทาซึ่งผมพูดเองตั้งชื่อเองว่าจีนเทาสถานทูตจีนถึงขนาดว่าเจ้าต้องส่งคนมาทําความเข้าใจกับผมเพราะสิ่งที่ผมพูดเป็นแม่เหล็กและกระทบถึงในวงกว้างและณวันนี้เรื่องนี้ก็ยังไม่จบเพราะมันลามไปถึงเรื่องอื่นๆอีกมากมาย สิ่งต่างๆที่ผมพูดล้วนเป็นประโยชน์ไม่อย่างนั้นมันจะกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างใหญ่หลวงเพราะคนอย่างนายตู้หาวคนอย่างนายโทนี่คนอย่างนายเดวิดคนต่างๆเหล่านี้ล้วนรู้จักสายสัมพันธ์รู้จักอิทธิพลรู้จักวิธีการขึ้นลิฟที่ทำงานอย่างรวดเร็วถ้าไม่อย่างนั้นคนทำผับทำบาร์มันขับโรลส์รอยขับลาโรมกินนี่มีบ้าน200300ล้านกันได้ทุกคนแล้วครับแต่มันทำไม่ได้ และการทําไม่ได้มันทํำยังไงก็นั่นนะสิครับวันนี้ผมบอกว่าเรื่องตอมผมก็บอกว่าถ้าลองโจ๊กไปทําตามผมหมดทุกอย่างอา้าวถ้าอย่างนั้นตํารวจสองคนนี้เป็นรุ่นเดียวกับลองโจ๊กลองโจ๊กจาัดก,การไหมล่ะครับประเด็นต่างๆที่ผมกล่าวนี้เป็นประเด็นที่แหลมคมซึ่งเป็นประเด็นซึ่งแต่ละคนจะต้องระมัดระวังในการทํางานให้ดีกระบวนการนี้ยังไม่จบครับ นายตู้หาวตั้งท่าจะสู้เพราะมีความช้าของกระบวนการยุติธรรมให้โยกย้ายทรัพย์สินแม้กระทั่งคนอย่างผมเป็นพ่อค้าเป็นไปไม่ได้เลยแม้กระทั่งผมไม่รวยเท่าตู้หาวแต่ผมคงไม่มีแค่เงินแสนในบัญชีมีการโยกย้ายเงินทองกันออกไปมีการขายทรัพย์สินกันออกไปมีการชักช้าทำให้มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นมีนู่นมีนี่ แต่ไม่เป็นไรกระบวนการนี้ยังไม่จบครับยังไม่จบง่ายๆเพราะกระบวนการนี้จะนำไปสู่กระบวนการอายการซึ่งเป็นกลางน้ำต้นน้ำคือตำรวจกลางน้ำคืออายการผมก็ต้องตามไปอีกแล้วครับว่าอายการเนี้ยผมจำเป็นต้องร้องร้องว่าไม่ให้อายการคนใดคนหนึ่งท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้พิจารณาผมจะร้องไปที่อายการสูงสุดเมื่อเรื่องนี้สำนวนนี้ หลังจากเจ็ดฝาก84วันส่งไปที่อายการผมก็ต้องตามไปที่อายการต่อหลังจากอายการส่งไปยันผู้พิพากษาผมก็ต้องตามไปดูต่ออีกเพราะอะไรครับนี่คือกระบวนการที่ทำให้สังคมไทยแข็งแกร่งขึ้นสังคมไทยแข็งแกร่งขึ้นก็จะไม่มีพวกมาเฟียจะไม่มีพวกสุนัขรับใช้ ซึ่งผมไม่รู้ว่าประกอบสาม,มาอาชีพอะไรถึงจะมารับจ้างออกข่าวและก็มีสื่อไปติดตามอ้างว่ามีเอกสารกองเป็นตั้งเอกสารนั้นน่ยผมจะบอกให้ว่าเอกสารเรื่องภาษีนี่คุณนํามาจากสัมภากรเองในสัมภากรมีเอกสารมากกว่าที่คุณมีแต่พ่อค้าอย่างผมผมไม่กลัวสัมภากรพ่อค้าอย่างผมไม่ได้กลัวมาเฟียไม่ได้กลัวใครทั้งนั้น ดังนั้นเอามาขู่ผมไม่ว่าเรื่องยาเสพติดไม่ว่าเอามาขู่ผมเรื่องอาบ,อบนวดไม่ว่าเอามาขู่ผมเรื่องภาษีย้อนหลังสิ่งต่งตงตงตงางๆเหล่านี้เนี่ยช่วยดูผมทีว่าผมประกอบสัมมาอาชีพใดมาก่อนผมจบบัญชีธรรมศาสตร์ผมรู้เรื่องบัญชีแต่ถามนายสันทนะสักครั้งหนึ่งไหมว่าเคยเป็นพ่อค้าที่ประสบความสำเร็จไหม แม้กระทั่งคุณเป็นตำรวจคุณยังไม่ประสบความสำเร็จเลยวันนี้คุณทำหน้าที่ไปตรวจสอบอย่างในนอ็อตคุณเอาไปในนอ็อตคุณเข้าไปแล้วคุณก็ไปบอกเขาพ่อชื่อนี้ใช่ไหมแม่ชื่อนี้ใช่ไหมบ้านนี้อยู่ที่นี่ใช่ไหมผมถามว่าคุณมีหน้าที่อะไรไปตรวจสอบเขาพฤติการเห็นชัดเจนว่าเป็นการแบล็กเมดดังนั้นจึงขอเตือนสื่อมวลชนทุกคน ชนกับผมไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ถ้านายสันทนะไปชนกับใครยกตัวอย่างสมมุติเป็นเรื่องสมมุตินะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้สมมุติว่านายสันทนะไปกินที่ร้านอาหารร้านหนึ่งละร้านอาหารนี้เล่นดนตรีละร้านอาหารนี้ปิดเกินเที่ยงคืนและนายสันทนะก็ยังอยู่เจินเที่ยงคืนจนเห็นว่าผิดต่อกฎหมายเพราะเกินเที่ยงคืนไม่ให้สถาน ร้านอาหารที่มีดนตรีเปิดได้ในสันขวานนี้ก็ไปบันทึกประจำวันหลังจากที่ได้ใบเสร็จหลังเที่ยงคืนครึ่งและนำใบเสร็จนั้นไปลงบันทึกประจำวันแจ้งความไว้และเป็นหลักฐานและก็สามารถที่จะกระทำการต่างๆซึ่งคนที่ทำธุรกิจนั้นก็ไม่อยากจะทะเลาะด้วยละครับเศษเงินต่างๆก็ยินดีจะจ่ายให้ ผมถามว่าพฤติการแบบนี้น่ากลัวไหมได้ก็ไม่ได้เท่าไหร่แต่ผมถามบอกก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติเหมือนกับที่นายสันทนะเขาสมมุติเรื่องผมไปเยอะแยะคดีต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นร้อยจะเป็นพันคดีก็ต้องสู้กันต่อไปแล้วครับถามว่าเรื่องนี้จะจบยังไงก็ไม่ต้องจบหรอกครับเพราะคนอย่างผมก็ไม่ได้เคลียร์ได้เหมือนกันนะครับ และถ้ามีคนสมมุติว่ามีคนอยู่เบื้องหลังผมก็ต้องระวังตัวกันหน่อยนะครับเพราะเบื้องหลังผมนั้นนะเป็นกำแพงเหล็กผมบอกได้แค่นี้ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง